าคืนนะหนึ่งครับหนึ่งครับใครตอบเมื่อกี้แล้วใครตอบเมื่อกี้แล้วกดก่อนนะครับใครตอบเมื่อกี้แล้วกดก่อนนะครับหนึ่งครับเชิญครับหนึ่งครับสองครับแล้วก็สามครับเชิญครับพี่ครับช่วยพัดขึ้นมาที่นี่ได้ไหมฮะโอเคสามคนบนเวทีเชิญนะคนที่ตอบถูกแล้วก็เล่นเกมชนะในเกมเสื้อตัวนี้ไปเลยหนึ่งตัวนะครับส่วนใครที่ตอบเชิญนะเชิญใครที่ตอบผิดนะครับต้องเล่นกังดัมสไตล์อย่าเพิ่งยอมแพ้สินี่เวทีเดือดไว้นะมาเชิญครับสามคนเชิญค่ะอะไรนะครับต้องแตกต่อเลยนะครับชื่อก่อนชื่อครับน้องแพ้น้องแซ่น้องแซ่แอร์นะแซ่แอร์ลืมคนแรกนะน้องแพ้นะครับโอเคขอบคุณต่อไปเลยนะครับคนละสองใบคนตอบถูกจะได้เสื้อคนตอบผิดสองคนจะได้เป็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นด้วยนะไม่ธรรมดานะนี่โปสเตอร์หรือพร้อมลายเซ็นนะครับบอกแล้วอย่าเขินอายขึ้นมาได้รางวัลอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากพี่ถึงกับพี่ทำไมนะเกมเราง่ายมากเลยกลับไปที่บูธของ Honda บูธของ Honda นะฮะเดินเข้ามานี่เห็นบูธ Honda มั้ยฮะเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์เท่มากเลยนะมีกี่สีรู้มั้ยฮะคนไม่ได้เล่นช่วยมีกี่สีรู้มั้ยฮะมี3สีไม่ใช่คำถามครับผมบอกเล่าเฉยๆมี3สีสวยมากสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับรุ่นล่าสุดเลยฮะ125 MSX นะครับโอ้โหใครอยากได้ขับเท่มากเลยแต่คำถามอยู่ตรงนี้คำถามอยู่ตรงที่มอเตอร์ไซค์ที่เอามาจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับโอร้อยออกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรียงกันต่อใครออกก่อนตอบคนแรกโอน้อยออกฮะเป่ายิงเฮ้ยเธอช้าอีกทีเป่ายิงชุบโอเคใครที่สองครับ1 2 3ยิงเลยนะมอเตอร์ไซค์ที่มาจอดวันนี้ครับของ Honda มี3ช้อยให้เลือก1มีคลัชหมดเลย3คัน2ไม่มีคลัชเลย3คัน3มีคลัชกับไม่มีคลัชผสมกันเลือกคนแรกคนแรกตอบก่อนครับไม่มีคลัชตอบเหมือนได้นะแต่จะตอบเหมือนทำไมถูกปะตอบไม่มีคลัชเหมือนกันหนูเลือกข้อตอบแล้วนะหรือว่าข้อไหนหนูจะบอกไม่มีหรือไงลองว่าเอาประสงค์นะมีกับไม่มีตอบว่ามันเหลืออะไรนะคะเหลือมีคลัชละมีคลัชมอเตอร์ไซค์ของ Honda ครับ3สีดำแดงแล้วก็ขาวครับรุ่น125 MSX นะครับรุ่นนี้ที่เอามาจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นรุ่นที่มี